สวัสดีค่ะปกติแชรี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง I am in USA นะคะวันนี้วันที่20เมษายนปี2022ค่ะข่าวคราววันนี้นะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของข้างอันด้าลาสหรัฐนะคะกับเรื่องของการคาดการภาวะถดถอยของสหรัฐที่ถูกพูดถึงบ่อยนะคะในช่วงนี้แล้วก็ต่อจากข่าวเมื่อวานนะคะเรื่องของคนาแนะนําให้มีการปรับขึ้นอตัตตาดอกเบี้ยวันนี้ก็มีความเห็นทีส่สวนทางกันของประธานเฟดส,สาขาอื่นนะคะ ข่าวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทางจีนนะคะขยายอิทธิพลไปยังภูมิภาคแปซิฟิกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จบที่ข่าวของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเพราะว่าการรัฐเนี่ยเขามีข้อเสนอใหม่นะคะเรื่องรถยนต์ e ีวีรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะคะโดยรวมกับร่างกฎหมายให้ทํางานอาทิตย์ละ4วันค่ะข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะรายงานว่า ค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอีกเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นนะคะ6สกุลเงินตอนนี้ก็อยู่ที่100.98ค่ะก็เรียกว่าเกือบจะ101หน่วยแล้วนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีแล้วรอบนี้นะคะเมื่อเทียบกับค่างเงินเยนญี่ปุ่นนะคะถือว่าเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นระดับสูงสุดนะคะแต่ว่าเงินเยนเนเรียกว่าดิ่งต่ําสุดในรอบ20ปีค่ะตอนนี้เงินเยนก็อยู่ที่127.80ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะ ส่วนค่างเงินรูเบิลนะคะของรัสเซียเนี่ยก็มีแข็งค่าขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงต้นของวันอังคารเนี่ยก็อยู่ที่73.30รูเบิลต่อดอลลาร์ค่ะเงินรูเบิลเขาก็ค่อยแข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักนะคะมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษาแล้วก็คือเป็นช่วงที่รัสเซียเนี่ยเขาประกาศให้ชําระค่ากา๊าซธรรมชาติแล้วก็การส่งออกของพวกเขานะคะด้วยสกุลเงินรูเบิลค่ะในขณะที่ทองคำนะคะเมื่อวานก่อนเชอรี่เพิ่งบอกไปว่า ใกล้แต่หลัก2000แล้วนะคะวันนี้ลดลงไป50เหรียญต่ออนอ,อนก็คือเหลืออยู่ที่1947.91ต่อออนค่ะส่วนตลาดหุ้นของสหรัฐก็ดิดตัวขึ้นมาแล้วนะคะบิตคอยก็กลับขึ้นไปเหนือ41,000ดอลลาร์อีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องที่นักวิเคราะห์เขาพูดถึงกันมากนะคะก็คือภาวะถดถอยของสหรัฐท,ที่กําลังจะมานะคะวันนี้ล่าสุดเนี่ยทางบริษัทด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยยักษ์ใหญ่ของแฟดนะคะเขาได้ออกมากล่าวว่าสหรัฐ จะ,ะเผชิญกับภาวะถดถอยเพียงเล็กน้อยในปี2030ค่ะเนื่องมาจากอัตราเงินเฟอ้อและก็ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆซึ่งเขาก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นภาวะถดถอยที่รุนแรงนะคะอีกอย่างอัตราเงินเฟอ้อนะคะมันก็สูงขึ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นโดยวิ้นฐานนะคะ90%เนี่ยมีอัตราเงินเฟอ้อสูงทุกประเทศก็กําลังเจอกับราคาอาหารนะคะเรื่องของห่วงโซ่อุรทานราคาน้ํามันแล้วก็อื่นๆอีก หุ้นเอเชียหุ้นจีนเนี่ยก็ปรับตัวลงมากกว่า3%นะคะหลังจากที่อัตราเงินเฟอ้อของผู้ผลิตของจีนเขาก็พุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เมื่อวานที่เชรีเ่าข่าวไปนะคะว่าประธานเฟดสาขาเซนหลุยส์นะคะเขาแนะนําว่าให้ปรับขึ้นอาาัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.75%เพื่อสกัดเงินเฟอ้อวันนี้เนี่ยก็มีความเห็นส่วนทางกันนะคะเป็นของบัสติกที่เป็นประธานเฟดสาขาแอแลนตากับชาญอีแวนนะคะประธานเฟดสาขาชิคาโกสองคนนี้เนี่ยเขาก็สนับสนุนให้เฟดเนี่ย รับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่าค่ะเขาบอกว่าถ้าไปเร่งคันเร่งมากไปนะคะเดี๋ยวจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัสซะเปล่านะคะแล้วก็อย่างแนะนําว่าควรขึ้น2ครั้งนะคะสู่ระดับ2.25%ถึง2.50%ในปีนี้ค่ะก็ต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะที่เขาคาดไว้ก็อยู่ที่2.50ถึง2.75%ค่ะนอกเหนืคอจากนี้นะคะเขาก็ยังบอกว่าเขามองไม่เห็นความจําเป็นนะคะว่าเฟดเนี่ย จะต้องเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย,ววยมากกว่านี้ค่ะโอเคค่ะคราวนี้เราไปดูที่จีนหน่อยหนึ่งนะคะก็คือตอนนี้มีข่าวล่าสุดจาก NBC News นะคะเขารายงานไว้ว่าทางกรุงปักกิ่งโฆษกของรกระทรวงการต่างประเทศจีนนะคะที่ชื่อว่าหวังเหวินเปิลเนี่ยเขาออกมาประกาศในวันอังคารที่19เมษายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะว่าจีนและประเทศหมู่เกาะโซอลอมอนนะคะได้ลงนามในสัญญาความมั่นคงอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ โดยที่เขาบอกแต่ว่าลงนามไปเมื่อวันก่อนนะคะไม่ได้ระบุวันที่แน่นอนโซลามอนนะคะเป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่สุดขอบแปซิฟิกนะคะซึ่งทางสหรัฐแล้วก็ชาติตวันตกเนี่ยเราก็กําลังจับตาดูอยู่นะคะโดยก่อนหน้าน,นี้มันก็มีข่าวหลุดออกมาแล้วนะคะว่ามีร่างข้อตกลงเนี้ยออกมาแล้วก็รั่วไหลาทางออนไลน์ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเรือรบจีนเนี่ยสามารถหยุดในหมู่เกาะโซลมอนได้นะคะและจีนสามารถที่จะส่งกองกําลังติดอาวุธ รวมถึงตำรวจนะคะไปที่นี่ได้เพื่อช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะซึ่งทางไทมเนยบข่าวนะคะกำลังจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปยังหมู่เกะาะซาลามอนนะคะหลังจากการเยือนของวุฒิสมาชิกออสเตรเลียนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่เขากังวลใจนี่แหละคะ่ะว่าจีนเนี่ยจะไปจัดตั้งกองกําลังทหารในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกนะคะแต่ว่ามันก็มีประกาศออกมาพอดีค่ะเรื่องของข้อตกลงสนธิสัญญาความมั่นคงล่าสุดนะคะซึ่งมันก็จะมีผลทําให้จีนเนี่ย สามารถขยายอิทธิพลและสัญญาณุภาะ,ะของกองทัพเรือของจีนในวงกว้างะะของภูมิภาคแปซิฟิกมากขึ้นค่ะอนนี้เรามาต่อที่ข่าวของสหรัฐนะคะว่าด้วยเรื่องของราคาน้ํามันที่สูงนะคะตอนนี้ทางอายการสูงสุดของนิวยอร์กเนี่ยเขากําลังเริ่มตรวจสอบสากรร,รมน้ํามันนะคะโดยจะตรวจสอบปัญหาห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การผลิตไปจนถึงปลายทางที่ปั๊มน้ํามันนะคะว่ามีการค้ากําไรเกินควรหรือไม่ เรื่องของการกุดรีบราคาน้ํามันแล้วก็ก๊าสนะคะแล้วก็ไม่ได้มุ่งแค่เฉพาะบริษัทน้ํามันรายใหญ่เท่านั้นแต่เขาก็จะครอบคลุมไปถึงโรงกลั่นที่เปลี่ยนน้ามันดิบนะคะเป็นน้ํามันเบนซินตลอดจนผู้ดําเนินการเรื่องของท่อส่งเรื่องของผู้จัดจําหน่ายผู้ค้าปลีกแล้วก็บริษัทขนส่งค่ะโดยทั้งหมดเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงสืบสวนนะคะยังไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีหลักฐานอะไรบ้างในการโกงราคา คราวนี้มาดูที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะรัฐนี้เป็นรัฐที่มีค่าน้ำมันแพงที่สุดนะคะก็อยู่มากกว่า5ดอลลาร์ต่อกลอนทางผู้ว่าการรัฐเกวินนิวซัมนะคะเขาได้เปิดข้อเสนอใหม่ออกมาเป็นกฎข้อบังคับให้ชาวแคลิฟอร์เนียนะคะเลิกพึ่งพารถยนต์ที่ใช้น้ำมันนะคะ่ะโดยเขาตั้งเป้าแก้ไขปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเรื่องของอากาศเสียที่ทำให้เกิดการเรือนกระจก ซึ่งถ้าหากว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยผ่านแล้วก็นำออกมาใช้นะคะก็จะมี35%ของรถยนต์ใหม่ SUV นะคะแล้วก็รถปิกอัพขนาดเล็กที่จะขายในรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น68%ในปี2030แล้วก็จะครบ100%นะคะในปี2035ในจำนวนนี้นะคะก็จะมีราวๆ20%นะคะสามารถเปลี่ยนเป็น Hybrid ได้ซึ่งแผนข้อเสนอใหม่นี้นะคะเขาจะมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้งในวันที่9มิถุนายนนะคะจากคณะกรรมการ โดยเขาคาดการว่าจะลงคะแนนเสียงทีก็คือในเดือนสิงหาคมแล้วก็ในกฎข้อเสนอใหม่นะคะเพื่อเลื่อกพึ่งพารถยนต์ที่ใช้น้ํามันนะคะไม่ได้มีผลอะไรกับการขายรถยนต์มือสองแล้วก็ไม่ได้บังคับหรือว่าดําเนินการใดๆนะคะกับรถปกติที่ใช้น้ํามันการประกาศกฎใหม่ก็คือเป็นการประกาศมาตรฐานนะคะที่จะกําหนดให้รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยให้มีประมาณ8%นะคะของรถยนต์ใหม่ที่ออกจําหน่ายในอนาคตเพื่อปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ดังนั้นนะคะยอดขายของรถยนต์ใหม่ราวๆ12%เนี่ยจะเป็นรถยนต์ใหม่สะอาดนะคะสำหรับรถที่ขับบนท้องถนนอยู่แล้วก็จะมีราวๆ2%ค่ะที่จะไม่มีการปล่อยมลพิษค่ะแต่ว่าเรื่องใหญ่ของการเปลี่ยนรถจากน้ํามันไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของรถเท่านั้นนะคะแต่เป็นเรื่องของสถานีชาร์จมากกว่าตามรายงานนะคะรัฐนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องใช้ที่ชาร์จเนี่ยเกือบ1.2ล้านเครื่องนะคะสำหรับรถยนต์ปลอดมลพิษจํานวน8ล้านคัน ซึ่งเป็นกนารคาดการณ์นะคะในปี2030แล้วก็สําหรับกระแสร,รถ e ีวีที่มาแรงขณะนี้นะคะมันก็ไม่ใช่แค่บางรัฐเท่านั้นทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการนําเสนอแรงจูงใจมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเงินภาษีรถ e ีวีจากการซื้อรถเพื่อให้มีการนํารถยนต์ไฟฟ้านเนี่ยมาใช้ในระยะยาวนะคะแต่ว่าการศึกษาใหม่เขาบอกว่ามันจะใช้ได้สําหรับกลุ่มคนที่ร่ํารวยกลุ่มเดียวเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากเงินภาษีรถอีวีด้วย ทางด้านของดรแอชลีย์นูนเนสนะคะนักวิจัยจากฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งสําคัญนะคะก็คือเราต้องเข้าใจว่าเงินที่รัฐบาลให้เนี่ยเพื่ออุดหนุน E ีวีนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยให้สําหรับคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะไม่ใช่ให้สําหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่ะแล้วก็โดยพื้นฐานนะคะถ้าคุณจะวัดเรื่องของการปล่อยมลพิษเนี่ยคุณจะต้องใช้รถยนต์ไฟฟ้าประมาณ10ปีถึงจะเห็นผล คนที่อยู่ในครัวเรือนนะคะที่มีรายได้ปานกลางก็จะมีรถยนต์ที่ใช้น้ํามันและก็แก๊สอยู่แล้วซึ่งหมายความว่าคนที่มีฐานะมั่งคั่งเท่านั้นนะคะที่จะมักจะซื้อรถยนต์ E ีวีมากกว่าแต่ถ้าถามว่ามีชาวอเมริกันเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้มากไหมนะคะก็มีรายงานนะคะระบุมาว่าในปี2021ปีที่แล้วเนี่ยมีครอบครัวชาวอเมริกันเข้าร่วมโครงการ E ีวีนะคะประมาณ80%ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้มากกว่า100,000ดอลลาร์ 1, นะคะ แล้วก็มีเพียง3 0เท่านั้นนะคะไม่ได้อยู่ในไรายได้หลักนั้นค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะคะล่าสุดก็มีทางรัฐแคนกั้ค่ะเขาได้เปิดเผยแผนงบประมาณ5 8พันล้านดอลลาร์นะคะเพื่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แฝดในฮาร์ดินคาลตี้ซึ่งก็จะทำให้มีการสร้างงานเพิ่มขึ้นด้วยนะคะถึง5,000ตํตำแหน่งแล้วก็โรงงานเหล่านี้นเนี่ยจะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะคะอย่างเช่นรถบรรทุก Light ฟหนึ่งรรุ่นใหม่ด้วยค่ะ ส่วนทางด้านของเมจ马 c แคนเนลนะคะเขาเป็นรีพับิกันในรัฐเคนตักกี้เขาก็ชื่นชมในการลงทุนดังกล่าวโดยก็บอกว่าข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐฝั่งของเซาท์เซนตันเคนตักกี้เนี่ยจะเสริมความแข็งแก่งให้กับบทบาทในฐานะรัฐที่เป็นผู้ผ,ผลิตรถยนต์ชั้นนําด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเสียงจากฝั่งของบริษัทรถยนต์นะคะอย่างเช่นทางซีอของ BMW นะคะ เขาออกมาเตือนว่าในตลาดรถยนต์นะคะการผลักดันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ีนะคะควรจะต้องระมัดระวังเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะต้องพึ่งพิงกับประเทศจํานวนน้อยนะคะที่พร้อมใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็วัตถุดิบบางอย่างบางรายการเนี่ยสำหรับการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันก็มาจากจีนเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ทุกประเทศด้วยนะคะที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะจูงใจให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้มากเพียงพอด้วยค่ะ อันนี้เรามาต่อที่ร่างกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนยียอีกฉบับหนึ่งนะคะเขามีรายงานว่าขณะนี้เนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐนะคะได้เสนอร่างกฎหมายกําหนดให้บริษัทภาคเอกชนนะคะที่มีพนักงานมากกว่า500คนทํางานต่อสัปดาห์นะคะเหลือ32ชั่วโมงจากเดิม40ชั่วโมงนะคะหรือว่าเป็นการทํางานอาทิตย์ละ4วันแทนอาทิตย์ละ5วันค่ะส่วนคนที่ทํางานเป็นกะนะคะก็จะได้รับค่าจ้างครึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับการทํางานล่วงเวลาหรือว่า ได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า1.5เท่าของอัตราค่าจ้างปกติของพนักงานคณะกรรมาการแรงงานและการจ้างงานของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาบอกว่าเขาจะตัดสินใจในช่วงปลายสัปดาห์ของวันที่22เมษายนนะคะว่าจะเดินหน้าพิจารณาต่อหรือไม่เพราะว่าถ้าหากว่าผ่านร่างกฎหมายตัวนี้นะคะก็หมายความว่าจะครอบคลุมต่อบริษัทเรา,า2,000แห่งในแคลิฟอร์เนียค่ะแล้วก็จากที่ผ่านมานะคะสารรัฐเราเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เกิด ช่วงของภาวะ The Great Resignation นะคะซึ่งก็มีชาวเมริกันแห่ลาออกนะคะโดยมีข้อมูลจากกระทรวงแรงงานเขาระบ,บุว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีการลาออกมากถึงเกือบ4.4ล้านคนข่าวน,นี้ก็เชลี่เคยเล่าไปแล้วนะคะซึ่งตัวเลขของการลาออกส่วนใหญ่นะคะเขาจะย้ายไปหางานใหม่เนื่องจากภาวะของการระบาดของโควิด -19 แล้วก็ทําให้ชาวบริการเนี่ยทำงานที่บ้านมากขึ้นโดยที่เขาก็ต้องการหางานที่จะทําเงินได้ดีกว่าเดิมนะคะ บวกกับบางกลุ่มนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้นะคะซึ่งร่างกฎหมายตรงนี้เนี่ยก็มีฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่เห็นด้วยนะคะก็อย่างเช่นคสตินากาเซียที่เป็นสมาชิกสภาของันเดมแครตนะคะเธอคนนี้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนร่างกฎหมายตัวนี้แล้วก็เธอบอกว่าการทํางานมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าอีวานโลนะคะสมาชิกสภาผู้แทนของรัฐแคลิฟอร์เนียคนนี้เขาเป็นผู้ร่วมเขียนร่างกฎหมายตัวนี้ขึ้นมานะคะเขาบอกว่าเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด -19 เนี่ยมันก็ทําให้ชาวอเมริกันรู้ถึงข้อดีองการทํางานที่บ้านก็คือมันจะสามารถควบคุมเวลาการทํางานของตัวเองได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า คนที่ลาออกจากงานจะได้รับตารางเวลาการทํางานรูปแบบใหม่ที่สามารถยืดหยุ่นแล้วก็มีลักษณะเดียวกับที่คุณเคยทํางานที่บ้านเช่นเดียวกันรวมถึงตอนนี้เนี่ยบริษัทที่อยู่ในตลาดแรงงานนะคะก็กําลังมีความต่อสู้แล้วก็การแข่งขันกันสูงเพื่อจะปรับตัวให้เข้ากับคนทํางานได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยนะคะเขาก็บอกว่าการที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยจะมาจ่ายเงินเท่าเดิมแต่ว่าทํางานน้อยลงหนึ่งวันเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะ เขาแนะนําว่าเราไปเพิ่มเวลาทํางานให้มากขึ้นแต่ว่าลดจํานวนวันน้อยลงน่าจะดีกว่าค่ะซึ่งคนที่ทํางานเนี่ยก็ยังไปทํางานอาทิตย์ละ4วันได้เหมือนกันแล้วก็มีผลสํารวจนะคะจากการสํารวจในปี2019นะคะจาก519บริษัทโดยเฉพาะในสายของเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะเขาบอกว่ามันมีการชี้เห็นว่าบริษัทเนี่ยมีมากกว่า90%นะคะที่ไม่มีแผนที่จะลดเวลาทำงานเหลือ4วันต่อสัปดาห์ แต่ว่าบริษัทที่เห็นด้วยนะคะที่เขาร่วมกับโครงการนี้เนี่ยก็มีนายจ้างกว่า92สนับสนุนนะคะแถมอีก37เขาบอกว่าเขายอมลดเงินเดือน5เพื่อลักเปลี่ยนอีกด้วยค่ะที่สำคัญนะคะคนทำงานเกือบ1ใน3เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบไอเดียนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขายอมทำงานเพิ่มขึ้นนะคะใน1วันเพื่อลดจำนวนวันทำงานใน1สัปดาห์ค่ะก็สรุปก็คือ1น,นะคะคุณจะได้ทำงานอาท์ละ4ี่วัน โดยที่เวลาทำงานน้อยลง2คือคุณจะได้ทำงานอาทิตย์ละสี่วันแต่เวลาทำงานมากขึ้น 3. นะคะคุณจะได้ทำงานเท่าเดิมแล้วก็5วันเหมือนเดิมหรือไม่นะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะก็เป็นรัฐใหญ่ถ้าหากว่าร่างกฎหมายตัวไหนเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะคะรัฐอื่นๆก็มักจะตามมาสเสมออันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะก็สรุปจบไปกับข่าวในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์เพื่อนๆทุกคนด้วยแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ